بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته มาสู่การเรียนรู้นะครับใน40หะดีษของท่านอิหม่ามอันนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์เรากำลังอยู่กับหะดีษที่3นะครับในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของโครงสร้างและก็หลักการของศาสนาอิสลามหะดีษบทนี้เนี่ยถูกรายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์บุตรของท่านอุมัรนะครับอิบนุลคอตอบนะครับได้กล่าวนะครับว่าซะมีอ์ตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลเนี่ยได้กล่าวนะครับว่าบุนียันอิสลามุอะลาคอมซินศาสนาอิสลามนั้นได้ถูกวางอยู่บนหลักพื้นฐาน5ประการหะดีษบทนี้กำลังบอกแก่พวกเรานะครับว่าสิ่งที่เป็นเสาหลักของศาสนาอิสลามนั้นนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมีอยู่ทั้งหมด5ประการใครก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นเสาหลักทั้ง5ประการนี้ความเป็นผู้ศรัทธาของเขาก็มีความครบถ้วนใครก็ตามที่ละทิ้งหรือปฏิเสธใน1ในหลักการทั้ง5ประการนี้นะครับ1ในหลักทั้ง5ประการนี้เนี่ยเท่ากับเขากำลังปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็หมายถึงว่าเขากำลังนำตัวของเขาออกจากการเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่าวในที่นี้ก็คือบ่าวผู้ที่เป็นมุสลิมผู้ที่มีความรักมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้ง5ประการนี้มีอะไรบ้างพี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบตัวของเราเองนะครับประการแรกชะฮาดะติอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮคือการที่เราจะต้องปฏิญาณตนว่าเรานั้นเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าไม่มีพระเจ้าที่ควรแก่การสักการะอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการปฏิญาณตนนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าหัวใจของเขาไม่ยอมรับและก็น้อมรับในการเป็นพระเจ้าของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นคําปฏิญาณตนที่ว่านี้จะเกิดขึ้นหลังจากความเชื่อมั่นความศรัทธาที่เรามีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำกล่าวที่ออกมาจากปากแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราคำกล่าวที่ออกมาจากปากเมื่อใดก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่อยู่ในหัวใจนั่นคือคุณลักษณะของคนที่เป็นมุนาฟิกคนที่หน้าไหว้หลังหลอกคนที่มีอีหม่านที่แท้จริงมีความศรัทธาที่แท้จริงเขาจะพูดคำพูดนี้ในสิ่งที่สะท้อนจากหัวใจของเขาไม่ได้พูดเพื่อต้องการที่จะแต่งงานไม่ได้พูดเนื่องจากความกลัวที่จะได้รับอันตรายแต่เขาจะต้องพูดด้วยกับความรู้สึกเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเสาหลักประการแรกสิ่งที่จะทำให้บุคคลหนึ่งก้าวเข้ามาสู่การเป็นมุสลิมคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนะครับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะอันนะมุฮัมมัดอรรอซูลุลลอฮและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นรอซูลคือเป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วะฮีได้บอกสิ่งต่างๆเพื่อให้ท่านนบีนั้นมาบอกและก็มาเผยแพร่แก่พวกเรานะครับมาบอกและก็มาเผยแพร่แก่บรรดามนุษยชาติเพราะฉะนั้นความหมายของคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮคืออะไรพี่น้องที่รักทั้งหลายความหมายของคำว่าลาอิลาฮิลลัลลอฮก็คือความเชื่อความศรัทธาการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามและรวมถึงไม่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงหรือมาตั้งภาคีกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความหมายของคำว่ามุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮคือการที่เราเชื่อและก็ศรัทธาว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องราวต่างๆที่ท่านนบีบอกนั่นคือซุนนะสิ่งต่างๆที่นั่นท่านนบีปฏิบัตินั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และจะต้องปฏิบัติสิ่งใดก็ตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องออกห่างความเชื่อความศรัทธาว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องไม่คิดหรือประดิษฐ์ในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ใดอื่นนอกจากสิ่งที่มีที่มาที่ไปจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเชื่อด้วยกับหัวใจเรากล่าวกะลิมะห์ชาดะห์ด้วยกับลิ้นเพียงแค่นี้พอไหมพี่น้องไม่ใช่หลักอิสลามมีทั้งหมด5ประการเสาหลักของศาสนามี5ประการเสาหลักที่สำคัญที่สุด
วะอิกอมิศศอลาห์ก็คือการดำรงการละหมาดการละหมาดซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักที่สำคัญจาก5เสาของอิสลามการละหมาดจะเป็นเครื่องหมายที่แสดงออกถึงความเป็นบ่าวผู้ที่ภักดีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการละหมาดจะเป็นสิ่งที่แบ่งแยกระหว่างความเป็นผู้ศรัทธากับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการละหมาดที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติให้กับพวกเราวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องกระทำหลังจากการกล่าวกาลิมะห์ชะฮาดะวะอีตาอิซซะกาประการที่3ก็คือการจ่ายซะกาตการจ่ายซะกาตคือนำทรัพย์สินเงินทองในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำหนดเมื่อมันครบรอบปีเมื่อมันถึงปริมาณที่ศาสนาได้วางบทบัญญัติเอาไว้นำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมามอบให้กับบุคคลทั้ง8จำพวกแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่ไม่ครบรอบปีเมื่อใดก็ตามที่ไม่ถึงในขอบเขตที่ศาสนาได้วางเอาไว้การจ่ายซะกาตก็ไม่ได้วาญิบเพราะฉะนั้นการจ่ายซะกาตจึงขึ้นอยู่กับบุคคลผู้ที่มีความสามารถคําว่าความสามารถตรงนี้ก็คือความสามารถในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่ครบรอบปีนะครับและอยู่ในขอบเขตที่ศาสนากำหนดวะฮัจญ์ยินบัยตและประการที่4ก็คือการประกอบพิธีฮัจญ์การประกอบพิธีฮัจญ์ก็คือการเดินทางนะครับจากบ้านเรือนของเราเนี่ยไปยังมักกะในเวลาที่ถูกกำหนดไม่ได้หมายความว่าอยากจะไปทำฮัจญ์เนี่ยโอ้ช่วงนี้คนไม่เห็นคนไปวุกูฟไปพำนักที่อารอฟาห์เลยฉันอยากจะทำฮัจญ์ในช่วงนี้ไม่ได้นะพี่น้องการทำฮัจญ์จะต้องอยู่ในเวลาที่ศาสนากำหนดและจะต้องอยู่ในสภาพที่มีความพร้อมถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยความพร้อมในเรื่องอะไรบ้างความพร้อมในเรื่องของร่างกายในเรื่องของสุขภาพความพร้อมในเรื่องของการเดินทางความพร้อมในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองความพร้อมในเรื่องของการที่มีเพื่อนที่จะร่วมทางไปกับเราสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อมีความพร้อมนั่นคือฮัจญ์วาญิบสำหรับเราถ้าเราละทิ้งหรือปฏิเสธและก็ตายไปเราถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเมื่อใดก็ตามนะครับที่เรามีความพร้อมหน้าที่ของเราคือการรีบเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์อย่างพี่น้องได้เห็นนะครับว่าใน 2-3 ปีที่ผ่านมามันมีภาวะการระบาดของโรคโควิดแม้ว่าลานตอวาฟจะว่างแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของเดือนซุลฮิจญะห์แต่การประกอบพิธีฮัจญ์สำหรับพวกเราเมื่อไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้มันก็ไม่วาญิบแต่ณขณะนี้สภาวะทุกอย่างกลับมาสู่สภาวะปกติถามว่าวันนี้เนี่ยตัวของเรามีความพร้อมหรือเปล่าถ้าเรามีความพร้อมในเรื่องของร่างกายถ้าเรามีความพร้อมในเรื่องของการเดินทางถ้าเรามีความพร้อมในเรื่องของทรัพย์สินจงรีบเร่งไปประกอบพิธีฮัจญ์เพราะฮัจญ์ที่วาญิบนั้นเพียงแค่ครั้งเดียวในช่วยชีวิตของพวกเรานะครับและจะต้องบรรลุนิติภาวะด้วยถ้าไปทำฮัจญ์ขณะที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเราได้รับผลบุญการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เมื่อเราบรรลุนิติภาวะแล้วเราจะต้องไปทำฮัจญ์อิสลามนะครับเราจะต้องเดินทางไปทำฮัจญ์อีกครั้งหนึ่งเพราะการทำฮัจญ์ขณะที่เรายังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับจะไม่พ้นนะครับในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดในสิ่งที่เป็นเสาหลักทั้ง5ประการนี้และประการต่อมานะครับก็คือวะซอมิรอมฎอนก็คือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนพี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นเดือนที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้กับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมที่เขาอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้เดินทางและไม่มีอุปสรรคใดๆเขาจะต้องถือศีลอดเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการถือศีลอดเป็นส่วนหนึ่งของการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เราซักฟอกนะครับซักฟอกร่างกายของเราซักฟอกจิตใจของเรานะครับให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เราจึงเห็นนะครับว่าคนที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและนำบทเรียนข้อใช้ต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดมาสู่การปฏิบัติชีวิตของเขาหลังจากเดือนรอมฎอนจะเป็นชีวิตที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่านำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เขานั้นเป็นผู้ที่ใกล้ชิด
กับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือ5สิ่ง5ประการนะครับที่เป็นเสาหลักของศาสนาประการแรกกะลิมะห์ชะฮาดะห์การกล่าวปฏิญาณตนประการต่อมาก็คือในเรื่องของการละหมาดประการต่อมาก็คือในเรื่องของการจ่ายซะกาตประการที่4ก็คือในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์ประการที่5ก็คือในเรื่องของการถือศีลในเดือนรอมฎอนใครก็ตามมุสลิมคนใดก็ตามแต่ที่ประพฤติปฏิบัติอย่างครบถ้วนทั้ง5ประการนี้รางวัลการตอบแทนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สัญญากับเขาก็คือสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เวลาของเรานะครับก็คงจะต้องจากลากับพี่น้องนะครับด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อไปเราจะมาพูดในหะดีษที่4นะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงการสร้างมนุษย์นะครับติดตามในครั้งต่อไปซะรอวันนี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีญินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีอัจมาอีน